ย้อนกลับไปสักนิดนึงว่ากับความสัมพันธ์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปวงโคจรวงกลมที่เพิ่งจบไปแพทได้เรียนรู้อะไรจากความสัมพันธ์ครั้งนั้นที่จะเอามาใช้ต่อไปบ้างอย่างแรกคือสุดท้ายยังไงก็แล้วแต่ณวันนี้ถ้าเราไม่ได้ไปต่อยังไงแพทก็ต้องขอบคุณเขาถ้าไม่มีเขาวันนี้แพทไม่มีของขวัญชิ้นพิเศษชิ้นนี้แน่นอน ก็คือน้องเรสแล้ววันที่แพทกับแพทกับเขาตั้งใจก็คือน้องเกิดมาจากความตั้งใจของเราสองคนนะคะ ถึงแม้จะมาเร็วก็เถอะแต่มันเป็นความตั้งใจของเราทั้งคู่แล้วเราก็รู้สึกว่าการคุยกันเนี่ยที่พี่อ้อยพี่ชอดพี่อั๋นบอกคือมันเป็นสิ่งสำคัญในครอบครัวมากๆแล้วเราสองคนก็ไม่เคยคุยกันจริงๆแล้วมันเราก็ไม่รู้ว่าจะได้คุยกันหรือเปล่าด้วยนะคะแต่ว่าอย่างน้อยวันนี้เราก็ทำให้รู้ว่าทำให้เรารู้ว่าชีวิตมันคือเรื่องความรักอะมันวัดกันไม่ได้เลยว่ามันจะไปรอดหรือไม่รอดอย่างครั้งใหม่เนี่ยทุกคนกังวลกับแพทไปหมดว่าเด็กกว่าจะรอดไหมเดี๋ยวก็จบอีกเดี๋ยวก็อะไรอีกแพทแต่ครั้งนี้มันทำให้แพทไม่รู้สึกกลัวเลยเพราะแพทได้ผ่านความกลัวครั้งใหญ่มาแล้วแพทได้ผ่านช่วงชีวิตที่มันยิ่งใหญ่มากกับคนผู้หญิงคนนึงมาแล้วอะค่ะครั้งนี้แพทก็แค่รู้สึกว่าแพทมีเพื่อนเพิ่มอีกหนึ่งคนสุดท้ายแล้วเพื่อนคนนี้จะพัฒนาไปทางไหนได้หมดเพราะโฟกัสของแพทจริงๆความรักทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ลูกแล้วพอแพทมีความรักที่มันให้เขาไปแล้วอย่างอื่นเหมือนเป็นมาเติมให้แพทเฉยๆในช่องว่างที่แพทกำลังหามันขาดอยู่ถ้าเขาเติมได้ก็โชคดีไปแต่ถ้าวันนี้คนนี้เติมไม่ได้ก็ปล่อยมันว่างไปก่อนสักวันมันคงมีคนมาเติมช่องนี้ให้คือมันเป็นช่องที่เรารู้สึกว่าแบบตอนแรกคิดว่ามันจะปิดสนิทด้วยตัวของมันเองด้วยความรักที่เรากับลูกมีให้กันแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วแพทก็รู้สึกว่ามันก็ยังโหวอยู่แล้ววันนี้แพทก็มีคนเนี้ยเข้ามาเพื่อที่จะมาเติมช่องนี้ให้แต่ก็ไม่รู้จะเติมได้หรือเปล่านะคะแต่แพทก็ให้โอกาสตัวเองกับเขาในการที่จะลองคุยกันไปเฉยๆถ้าวันหนึ่งมันได้ก็ดีถ้าวันหนึ่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกับเลสซิ่งเป็นไงบ้างอะคะเขาเข้ากันได้ดีค่ะนั่นคือสิ่งหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งใหญ่ด้วยสำหรับคนที่จะเข้ามาในชีวิตแพทจะรักแพทไม่ได้แล้วค่ะจะรักแบบจะเอาจะรักแพทจะอยู่กับแพทก็คนเดียวไม่ได้คุณต้องรักแพทและรักลูกแพทด้วยเป็นแพ็กเกจคู่ใช่ไหมมาเป็นแพ็กเกจคู่อะค่ะแล้วเขาดูแลกันยังไงคะเขาสนิทกันคือเหมือนเขาเป็นเพื่อนเป็นเบสเฟรนด์กันนะคะค่ะคือเขาจะเอนจอยในหลายอย่างเหมือนกันเช่นเล่นเกมเหมือนกันไฟติ้งปืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในโมเมนต์ที่บางทีเราก็ไม่ใช่ผู้ชายอะเนาะอาจจะทรีตลูกเราในแบบนั้นไม่ได้แต่เขามาเพื่อมาเป็นเพื่อนเราและลูกเราจริงๆค่ะแต่สิ่งที่แบบว่าหลายคนบอกว่าถึงขนาดว่าแบบเอามือทับอกแล้วก็แบบคือเรซซิ่งเรียกเขาว่าแดดดี้คือมันเหมือนเป็นการเล่นกันแต่ไม่คิดว่าลูกจะติดเรียกเหมือนเป็นการเล่นกันหยอกกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าแบบจะติดแล้วเหมือนแบบพอเขาเรียกตัวเองเหมือนหมายถึงว่าทางดากอสเขาเรียกตัวเองอย่างเงี้ยทางนี้ดันไปติดเรียกจริงๆแล้วแพทก็พยายามบอกให้ลูกกันเรียกใหม่ก็ไม่เรียกแล้วอ่ะก็ไปเรียกแดดดี้แดดดี้แดดดี้อย่างเงี้ยค่ะคือแพทก็พยายามบอกเรียกนะก๊อตสิหรือมันง่ายกว่าแพทก็ไม่รู้คือเขาติดเรียกไปแล้วแต่ความคิดแต่ก่อนที่รู้สึกว่านี่ไงผู้หญิงที่แบบไม่โสดมีผู้หญิงสวยตั้งเยอะแยะมากมายแล้วจะมีคนมาเลือกเราหรือวันนี้ความคิดนั้นเปลี่ยนไปหรือยังคะฉันสวยมากนะ ฉันสวยมากเลยอย่ามีแบบเด็กหนุ่มน้อยมาแบบมาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือสุดท้ายแล้วอ่ะความกังวล นั้นก็ไม่หายหรอกพี่อ้อยพี่ชอดคือแพทก็ยังเป็นความกังวลลึกๆอยู่ดีว่ามันจะไปรอดเหรอมันจะผ่านไปได้สักกี่น้ำเขาจะรักเรากับลูกเราได้จริงเหรอมันก็ยังจริงคำถามพวกนี้มีไว้ก็ดีให้มันเป็นสติก็มีมันจะได้ทำให้เราแตะเบรกบ้างใช่แต่แค่ตอนนี้มันเป็นอีกมุมนึงที่เราไม่ได้มีมานานไอ้มุมแบบแม้แต่สายตาหนูเนี่ยมันฟองมากเลยนะคะว่ามันว้าวมากอะมันว้าวมากค่ะขาดตรงนั้นมา3ปีกับการไม่มีแบบคนมาถามว่าเหนื่อยไหมกินอะไรหรือยังอยู่ที่ไหนทำอะไรเหรอมันไม่มีมา3ปีนะพี่ชอบพี่อ้อยพี่ชอดค่ะแล้วอยู่ดีๆวันนี้มันมีมันก็ว้าวนะเราคาดแอบก็แล้วกันเติมเขาแอบไปนึงเราแอบคาดหวังกับสิ่งเนี้ยความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยไม่คาดหวังแล้วสุดท้ายไปไม่ได้แพทไม่ได้เสียใจเหมือนเด็กๆแล้วอะ่ะเพราะสุดท้ายแพทก็จะหันกลับมาว่าอ้าวลูกอยู่ตรงนี้
ด้วยกันเหมือนเดิมแล้วก็แบ็คอัพแพทเป็นครอบครัวที่ซัพพอร์ตแพทตลอดเวลามันดีมากๆอะค่ะ